สวัสดีครับขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครสุดร้ายสุดรักออกอากาศทางช่อง3กด33นำแสดงโดยอเล็กซ์แรนโดลนลินทิพย์สกุลอ่องอัมไพวสินอัศวะนฤนาถบุตรสิริรัตนาไพศาลสุขดนและสุดรักเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็กดนคืออัจฉริยะทางด้านดนตรีลูกชายของดนูเจ้าของค่ายเพลงดีดีมิวสิกส่วนสุดรักเป็นลูกสาวของกวินเจ้าของสื่อใหญ่เดลิมีเดียผู้มีใจรักแต่ไร้ความสามารถทางด้านดนตรีโดยสิ้นเชิงในอดีตดนใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรีที่เก่งกาจเหมือนดอนผู้เป็นพี่ชายแต่เกิดเรื่องราวสะเทือนใจขึ้นเมื่อดอนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในวันที่ดนเข้าแข่งขันเปียโนทำให้หลังจากนั้นดนจะเกิดความตื่นกลัวทุกครั้งที่เล่นดนตรีเขาจึงหันหลังไม่แตะต้องเครื่องดนตรีอีกเลยสุดรักไม่อยากให้ดนอยู่กับอดีตอันเจ็บปวดจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ดนกลับมาเล่นดนตรีอีกครั้งให้ได้เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยสุดรักเกิดไปปลื้มตรินศิลปินดังรุ่นพี่ประธานชมรมดนตรีจึงอยากเข้าชมรมดนตรีสุดรักไม่รู้เลยว่าตรินคือทายาทคนเดียวของตุลเจ้าของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ Music Universe ซึ่งเป็นคู่อริเก่าของดนูและกวินดนูกวินและตุลเป็นเพื่อนรักกันในอดีตทั้ง3ร่วมกันก่อตั้งวงดนตรีแต่ความสามารถของดนูเข้าตาบริษัทเพลงมากกว่าจึงถูกติดต่อให้ไปเป็นศิลปินเดี่ยวตูนคิดว่าดนูจะหักหลังวงจึงเอาเนื้อเพลงที่ดนูแต่งไปเสนอค่ายเพลงจนตัวเองได้เป็นศิลปินเดี่ยวก่อนดนูสร้างความแตกร้าวในความสัมพันธ์จนทั้ง3ไม่อาจกลับมาเป็นเพื่อนกันได้อีกดนูและตูนจึงกลายเป็นคู่แข่งกันจนถึงปัจจุบันที่ชมรมดนตรีสุดรักรวบรวมกลุ่มเพื่อนใหม่ที่มีใจรักเสียงเพลงมียอดเขาอาชิตะรมิตาและปุยฝ้ายเพื่อจัดตั้งวงดนตรีทั้งที่จริงแล้วไม่มีใครที่เก่งดนตรีจริงๆเลยสักคนสุดรักแอบเห็นว่าดนยังรักดนตรีอยู่จึงใช้โอกาสนี้ชวนดนเข้าชมรมด้วยสุดรักใช้ความเจ้าเล่ห์วางแผนจนดนต้องยอมเข้าชมรมที่นี่เองทำให้ดนค่อยๆกลับมาเล่นดนตรีที่ตัวเองรักอีกครั้งความฝันในวัยเด็กของเขาย้อนกลับมาดนเริ่มกลับมาแต่งเพลงอีกครั้งโดยการแกะดนตรีจากเทปที่ดอนเคยอัดไว้สมัยที่ยังมีชีวิตตุลได้เจอกับสุดรักพอรู้ว่าเป็นลูกสาวกวินก็อยากให้สุดรักสนิทกับตรินลูกชายของตนเพื่อผลประโยชน์ในวงการเพลงตุลเลยชวนให้สุดรักมาร่วมโปรเจกต์แต่งเพลงโดยมีตรินเป็นผู้เรียบเรียงและมีดาริกานักร้องนำในชมรมดนตรีมาร่วมร้องด้วยขณะนั้นเองค่ายดีดีมิวสิกของดนูกำลังลำบากธุรกิจย่ำแย่เพราะไม่มีศิลปินใหม่ที่สร้างกระแสได้เลยดนูเครียดหนักเพราะตกเป็นรองตุลดนอยากช่วยธุรกิจของพ่อจึงปกปิดตัวเองและแต่งเพลงโดยใช้ชื่อ DOS ให้กับค่ายดีดีมิวสิกเพลงของ DOS โด่งดังขึ้นมาทำให้ตุลอยากรู้ว่าแท้จริงแล้ว DOS คือใครกันแน่ตุลหลอกใช้ดาริกาให้สืบความลับนี้แลกกับการได้เป็นศิลปินในค่ายของเขาดาริกาตกลงรับข้อเสนอทันทีเพราะอยากทำความฝันที่จะเป็นศิลปินของตัวเองให้สำเร็จดาริกาไม่ชอบสุดรักเป็นทุนเดิมเพราะสุดรักเด่นเกินหน้าเกินตาและกำลังอยู่ในความสนใจของตุลจึงหาทางกลั่นแกล้งสุดรักแต่ดนเข้ามาช่วยไว้จนได้รับบาดเจ็บสุดรักประทับใจที่ดนคอยปกป้องเธอตลอดการที่โดนบาดเจ็บทำให้ดาริกาใช้จังหวะนี้เข้ามาตีสนิทด้วยส่วนตรินก็เข้ามาสร้างความสนิทสนมกับสุดรักดนรู้ความลับและเรื่องบาดหมางระหว่างดนูกับตุลโดยบังเอิญเขาพยายามเตือนสุดรักว่าตรินกำลังใช้ประโยชน์จากสุดรักเพื่อทำลายค่ายเพลงของดนูแต่สุดรักไม่เชื่อทั้งสองทะเลาะกันจนกลายเป็นเรื่องโกรธเคืองใหญ่โตแต่ในที่สุดดนกับสุดรักก็กลับมาคืนดีกันเพราะเริ่มรู้หัวใจตัวเองว่าตอนที่ไม่ได้เจอหน้ากันนั้นเหมือนมีอะไรบางอย่างขาดหายไปจากชีวิตดาริกาสืบจนรู้ว่าดอสคือดนจึงมาเยาะเย้ยสุดรักว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดดนที่สุดแต่กลับไม่รู้อะไรเลยสุดรักโกรธดนมากในตอนนั้นตรินเข้ามาสารภาพความในใจว่าชอบสุดรักสุดรักจึงประชดดนด้วยการตอบตกลงคบกับตรินทำให้ดนเสียใจมากดนผิดหวังเรื่องความรักและคิดว่าดนตรีก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นจึงตัดสินใจเปิดเผยว่าตัวเองคือดอสสุดรักเองก็รู้สึกผิดและรู้ใจตัวเองแล้วว่าจริงๆเธอชอบดนมาตลอดสุดรักขอถอนตัวออกจากโปรเจกต์ของตุลและหาทางให้ดนกลับมาเล่นดนตรีอีกครั้ง
ดาริกาได้รับคำสั่งจากตุลให้ขโมยเพลงที่โดนแต่งไปให้ตรินเมื่อตรินรู้ก็ไม่พอใจพ่อมากตรินยังได้รู้ความจริงในอดีตอีกว่าตุลคือคนที่โกงการแข่งขันเปียโนทำให้ดนแพ้เขาทั้งยังเป็นเหตุให้ดอนพี่ชายของดนเสียชีวิตตรินทะเลาะกับตุลอย่างรุนแรงจนตรินหนีออกจากบ้านตุลเริ่มคิดได้ว่าความสุขที่แท้จริงของเขาคือลูกเท่านั้นตรินขอให้ตุลยอมรับผิดและสะสางเรื่องในอดีตทั้งหมดทำให้เพื่อนเก่าทั้ง3คนกลับมาเข้าใจกันอีกครั้งส่วนสุดรักและดนก็ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเวลาที่ผ่านมาทำให้ทั้งสองเข้าใจแล้วว่าคนพิเศษสำหรับตัวเองจริงๆก็คือคนที่เติบโตมาด้วยกันสุดรักทำให้ดนกลับมาเล่นดนตรีได้สำเร็จเส้นทางดนตรีของดนได้เริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้งและอาจจะต้องเจออุปสรรคต่างๆนานาแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดรักก็อยู่เคียงข้างดนเสมอจากมิตรภาพในวัยเด็กกลับกลายเป็นความรักแท้ในที่สุดทุกท่านสามารถติดตามความสนุกของเรื่องนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 19:00 นช่อง3กด33เริ่มออกอากาศตอนแรกวันที่18พฤศจิกายน2564และรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ